สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับอีกห้องหนึ่งนะที่เป็นห้องที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ Ideo Mobi สุขุมวิท66นะครับก็จะเป็นคอนโด Ideo ที่อยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะครับห้องที่มาดูนะครับจริงๆแล้วห้องเนี่ยมันเป็น1 bed plus นะครับเป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางเมตร40กว่านะครับแต่ว่าผมมีการปรับเลเยอร์ใหม่นะครับให้มันกลายเป็น1 bed ใหญ่นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวพามาดูกันนะครับห้องสวยเพราะว่า1 bed ใหญ่ก็จะได้ห้องหน้ากว้างนะครับเดินเข้ามาจากประตูนะครับก็จะเจอในส่วนของครัวนะพวกครัวพวกนี้ก็เป็นครัวมาตรฐานที่ทางโครงการเขาให้มานะเขาก็จะให้มาเป็นโทนขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีแบบฮูดมีอ่างล้างจานมีอะไรให้หมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นที่เก็บของพวกงานระบบนะเก็บพวกแบบเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราทำอะไรไปบ้างนะอย่างห้องนี้จริงๆแล้วเดินเข้ามาเนี่ยโซนตรงนี้มันจะต้องเป็นโซนลิฟวิ่งรูมนะมันจะมีผนังนะครับเนี่ยจะมีผนังกั้นไว้นะครับก็คือจะเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วตรงนี้จะเป็นห้องพลาสนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทุบเปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเราทุบผนังนี้นะครับทุบผนังนี้ออกนะครับพอมันรวมสเปซกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นพื้นที่ลิฟวิ่งรูมที่มีความใหญ่นะครับมาดูกันก่อนนะครับโซนแรกที่เราทำนะครับก็คือจะเป็นโซนดิเนิ่งครับดิเนิ่งเนี่ยเราก็มีการต่อนะครับจากครัวเนี่ยเรามีการต่อตู้มานะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเสามันไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็ต่อตู้แล้วตู้ก็มาโค้งจบกันนะครับซึ่งตู้ตรงนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะโต๊ะกินข้าววางชิดไว้แต่เราก็มีบานเลื่อนเอาไว้เก็บของได้นะครับแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีตู้เก็บของด้านบนด้วยนะครับก็เป็นตู้แขวนนะจริงมันก็ล้อมมากับครัวแหละจะเก็บของที่เกี่ยวกับครัวเนี่ยลามออกมาตรงนี้ได้นะครับแล้วโซนของโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราก็วางเป็นสีที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะทานข้าวก็จะเป็นขาตัวทีชิดเข้าไปกับผนังนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ห้องให้มันกว้างนะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะเราก็จัดโคมไฟที่มันเป็นแกนนิดนึงเพราะว่าโคมไฟเนี่ยมันจะมาโดนกับไอ้ตัวหน้าบานใช่ไหมเราก็ต้องทำทรงเลือกทรงของโคมไฟที่มันเป็นแท่งๆนิดนึงจะได้ไม่กวนกับตรงหน้าบานที่ต้องเปิดนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้มันก็จะโล่งๆนะก็ปล่อยไว้เผื่อจะทำอะไรโซนทำงานวางของวางอะไรก็โซนตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่นะครับพอมันเป็น1 bedroom plus เนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะกั้นทำให้ living มันค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ไปได้ห้อง plus นะครับแต่ว่าเมื่อเราตีทะลุเนี่ยถ้าเราเห็นแนวนั้นนี่คือแนวของผนังเดิมนะครับผนังเดิมเนี่ยมันต่อออกมาอย่างนี้แล้วก็มาจบกับแนวนี้นะครับพอเราทุบออกเนี่ยเราเปิดพื้นที่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นนะครับพอมันกว้างขึ้นเนี่ยเราสามารถจะใส่โซฟานะอย่างนี้ก็เป็นโซฟาตัวใหญ่เลยนะครับขนาดประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แผงทีวีนะแผงทีวีก็สวยแผงทีวีนี่เราทำแบบตู้เก็บของด้านบนมีชั้นโชว์ของนะครับแล้วก็ทีวีนี่ก็ไซส์แบบว่าบิ๊กบึ้มเลยนะนี่น่าจะ60กว่านิ้วได้นะครับแล้วก็ตู้ทีวีที่อยู่ด้านล่างนะครับตู้ทีวีเนี่ยเราก็แบ่งฟังก์ชันเป็นลิ้นชักด้วยนะครับแล้วก็เป็นบานเปิดด้วยน้ำมันก็จะทำให้เหมือนฟังก์ชันเก็บของมันค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนมันเป็นเบยื่นเข้าไปนะครับตรงโซนตรงเนี้ยเราก็ทำเป็นเดย์เบสนะเดย์เบสก็สามารถจะนั่งเล่นได้นะครับนั่งเล่นอ่านหนังสือแล้วก็มองวิวสวยๆไปได้แล้วก็ด้านใต้เดย์เบสนะเราก็ใส่เป็นบานเลื่อนไว้นะครับก็สามารถเก็บของข้างใต้เดย์เบสด้วยนะก็คือทำห้องให้สวยแล้วก็ไม่ลืมที่จะมีที่เก็บของให้มันเยอะนะครับส่วนข้างของตู้ทีวีเนี่ยก็จะได้เป็นตู้สูงนะนี่เราก็ทำเป็นตู้เก็บของบนล่างเลยนะครับก็เน้นเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็บานตู้เราใช้กระจกสีชานะพอเป็นกระจกสีชาเนี่ยมันก็ทำให้สะท้อนวิวด้านนอกนะครับทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นทริคในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ริมหน้าต่างเราก็มีเป็นเหมือนเป็นตู้โชว์นะตู้โชว์ก็เป็นเหมือนที่เก็บของนะครับแล้วก็เหมือนซ่อนฟงซ่อนไฟอะไรได้ด้วย
ในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนสเกลเดิมนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนไซส์เดิมเลยซึ่งอย่างที่บอก40ตารางเมตรมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันสามารถจะวางนี่วางเตียงคิงไซส์เลยนะแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็มีวิวผนังออกมานะฮะมันอาจจะมีเสามีหลืบมีอะไรหน่อยแล้วก็เก็บหลืบเสาด้วยงานวิวเรานะครับก็เป็นไม้ซี่ๆเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับเป็นลายไม้แล้วก็มีแขวนรูปพวกงานศิลป์นิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างพวกหัวเตียงเนี่ยเราก็มีแสงไฟนะสาดขึ้นมาด้านบนนะเพื่อทำให้มันดูสว่างดูโกลขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะด้านข้างของเตียงเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเป็นโต๊ะข้างเตียงนะอันนี้เราทำฟังก์ชันเป็นแบบโต๊ะแต่งหน้าไปเลยนะครับมันก็ใช้ฟังก์ชันเป็นโต๊ะข้างเตียงด้วยแล้วก็ใช้แต่งหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้านี่ก็ทำเป็นที่เก็บของนะนี่ยาวประมาณ 1.50 นะแล้วก็สามารถจะเปิดเป็นบานเลื่อนนะบานสไลด์ก็เก็บของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นกระจกนะครับกระจกสีชานะครับมันก็จะมองเห็นด้านในด้วยว่าเวลาจะหยิบอะไรก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยเปิดมาหยิบนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช่องใหญ่ๆเลยนะเอาไว้ใส่พวกกระเป๋าเดินทางนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งของพวก Ideal Mobi นะครับก็คือหน้าต่างนะในส่วนของหน้าต่างเนี่ยเขาให้หน้าต่างบานค่อนข้างใหญ่เลยนะก็จะเป็นบานแบบว่าสูงเลยบานสูงแล้วก็บานเต็มนะฮะจัดเต็มมากนะครับก็จะแบบยืนเทควิวโล่งๆไปเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเพิ่มก็คือทำพวกบังรางนะครับให้งานมันดูเรียบร้อยนะครับดูแบบไม่เห็นรางม่านอะไรเงี้ยนะสำหรับห้องนอนก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำโครงการนี้เขาก็ให้ห้องน้ำมาแบบว่าใหญ่มากเลยนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้เวลาในห้องน้ำนะอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำนะครับที่นี่สุขุมวิทใช่ไหมเขาก็ตีโจทย์ว่าน่าจะมีคนญี่ปุ่นมีอะไรก็จะชอบอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์บ็อกซ์ให้นะครับแล้วก็จะมีพวกสุขภัณฑ์ก็เป็นวอชเลสนะครับก็ห้องน้ำเนี่ยเข้าได้2ทางนะเข้าจากทางลิฟวิ่งก็ได้เข้าจากทางห้องนอนก็ได้เขาทำห้องน้ำมาใหญ่สุดๆนะครับก็ใช้งานได้เต็มที่นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดนะฮะก็คือด้วยความที่ว่ามันต้องมีการทุบผนังหรือผนังเนี่ยพื้นมันก็จะมีปัญหาไปด้วยใช่ไหมเราก็จะมีการทำรื้อพื้นใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ปูเป็นกระเบื้องก้างปลานะครับเป็นลายก้างปลานะก็ทำเป็นกระเบื้องยางนะอันนี้มันเป็น SPC แหละนะครับก็จะกันน้ำกันอะไรได้ดีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับห้องที่ Ideal Mobi 66นะก็เป็นห้องที่ผมว่าทำออกมาได้น่าสนใจดีนะครับคือเรามาปรับ One Bay Plus ให้มันกลายเป็น One Bay ขนาดใหญ่นะเพราะโอนเนอร์เขาก็มีไอเดียของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะอยู่อาศัยแบบไหนเขาจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ห้อง Plus นะครับก็เอาห้องให้มันใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วด้วย Layout มันหน้ากว้างเนี่ยผมว่าโซน Living เนี่ยสวยนะอยู่แล้วสบายแล้วก็มีพื้นที่หลายโซนอ่ะให้นั่งเล่นเบื่อตรงนี้ก็ย้ายไปตรงนู้นเบื่อโต๊ะกินข้าวก็ย้ายไปตรง Bay Window อะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ฟังก์ชันที่จะใช้เลยนะครับโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้ใครสนใจนะครับอยากจะตกแต่งห้องกับทางไวบายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับโอเคงั้นประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ